ส่วนเรื่องนี้เป็นปัญหาเพื่อนบ้านค่ะไม่ถูกกันไม่พอใจกันยกพวกมาปาข้าวของใส่ถึงในบ้านนะคะก็ทำให้ข้าวของในบ้านก็เสียหายด้วยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพเหตุการณ์นะคะที่ทางผู้เสียหายคือคุณฟรองก์เนี่ยส่งมาให้กับผู้สื่อข่าวดูตัวเขาเองต้องถือมีดดาบไปนะเพื่อป้องกันตัวค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านพาเอาพรรคพวกมาด้วย5คนนะคะมาปาขวดน้ำปาก้อนหินเข้ามาในบ้านแล้วโดนรถได้รับความเสียหายด้วยแล้วท้าบอกออกมาดิออกมาเจอกันหน้าบ้านเลยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่โคราชค่ะแล้วก็ยังมีอีกภาพหนึ่งด้วยนะคะที่เพื่อนบ้านเนี่ยมาก่อเหตุเมื่อช่วง 2-3 วันก่อนแอบเอาถังขยะมาวางไว้หน้าบ้านตอนดึกๆนี่เข็นมาลากมาแบบนี้ทำให้ตอนนั้นคุณฟรองก์เจ้าของบ้านหลังนี้นะคะขับรถกลับมาถึงบ้านก็แปลกใจเหมือนกันทำไมอยู่ๆถังขยะมาอยู่หน้าบ้านมั่นใจเลยค่ะฝีมือเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันแน่ๆเขาเล่าถึงสาเหตุเล่าถึงปัญหาที่มาที่ไปนะคะว่าอยู่ๆทำไมเพื่อนบ้านต้องมากลั่นแกล้งเขาขนาดนี้คือเพื่อนบ้านเนี่ยไปกล่าวหาเขาว่าไปมองหน้าเขาก่อนก็ถือคัตเตอร์พาเพื่อนมาขู่ตอนนั้นน่ะภรรยาของฟรองก์อยู่บ้านคนเดียวค่ะแล้วก็ชอบเดินมาหาเรื่องมาท้าทายจนมีปากเสียงกันแล้ว4ครั้งนะคะเคยถึงขั้นเอาอุจจาระมาวางไว้ที่โต๊ะหน้าบ้านด้วยนี่ไม่พอเท่านั้นค่ะหลังเกิดเหตุไปแจ้งตำรวจสภ.จห.คุณตำรวจบอกว่าทำไมมาซื้อบ้านแถวนี้อ่ะแถวนี้ก็เป็นแบบนี้แหละย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมเอ้าก็เป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วคุณตำรวจก็มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยนะงงกับคุณตำรวจจริงๆอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปถามคุณตำรวจอีกครั้งนึงทำไมถึงบอกแบบนี้หรือว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่คุณตำรวจมองว่าจะได้ไม่เจอแบบนี้ไงย้ายไปอยู่ที่อื่นซะเลยทีเนี้ยมันทำให้ความรู้สึกของคุณฟรองซึ่งเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้นะคะเขาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมันผิดที่เรามาซื้อบ้านตรงนี้ความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อเราเลือกไม่ได้แต่เขาก็ไม่ควรมาทำกับเราแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วตัวเขายืนยันนะไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของภรรยาซึ่งภรรยากำลังท้องอยู่และในบ้านก็มีลูกเล็กๆอีก2คนด้วยค่ะผมไม่รู้นะว่าผมไปทำอะไรเขาไม่พอใจคือครั้งนี้หนักสุดผมก็ปล่อยผ่านไปบ้างอะเพราะผมไม่อยากมีปัญหาผมขายของทำมาหากินนะพี่ผมก็อยากมีปัญหาก็เลยปล่อยมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแบบจะเหิมเกิมอย่างเงี้ยฮะมาก่อกวนเรื่อยๆครับผมทำให้ผมแบบไม่อยากอยู่บ้านอ่ะพี่ตอนนี้ไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วทีนี้เราต้องขอฟังความสองข้างนะคะไปฟังทางฝั่งคู่กรณีบ้างเราไปตามหาถึงบ้านแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะคะไปเจอพี่ชายของคนก่อเหตุค่ะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มน้องชายกับเพื่อนนั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านฟร้องขับรถผ่านมาแล้วไปเบิ้ลเครื่องใส่เขาเปิดกระจกท้าทายด้วยบอกเจอกันหน้าบ้านไหมล่ะท้าแบบนี้กลุ่มน้องชายก็เลยวิ่งตามไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามภาพยืนยันนะคะว่ากลุ่มน้องชายเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนค่ะแล้วเขาก็ขับรถมาท้ามาดิพี่ผู้หญิงพูดนะครับฝั่งเราอ่ะกะว่าจะไปหาเรื่องหรือไปอะไรเขาไหมไม่ครับไปคุยเฉยๆเรื่องเล็กน้อยเรื่องแค่เหมือนเข้าใจผิดเฉยๆนี่ครับอ๋อก็คือเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าเขาก็เนี่ยมาขับรถผ่านก็ด่าน้องผมล้างรถก็ด่าเด็กก็อย่างเงี้ยแล้วทีนี้เรื่องนี้จะจบยังไงคุณผู้ชมเพราะว่าคุณตำรวจก็บอกว่างั้นย้ายบ้านไหมกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เริ่มก่อนกลุ่มผู้เสียหายก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เริ่มเหมือนกันแล้วจะจบลงอย่างไรอ่ะฝากคุณตำรวจเป็นตัวกลางให้สักนิดนึงแล้วกันใช่นะคะอย่าปัดความรับผิดชอบนะคะช่วยกันดูแลด้วย